ได้แหนมตุ่มจิ๋วครับแหนมดังในตอตอมาขึ้นฝนก็ตกอยู่แต่ว่าอากาศมันก็ห่อนแห้งเนาะมามาจับแซมกันกดใส่เข้าไปใส่เข้าไปเลยพี่น้องมาแซ่บๆครับวุ้งตุ้มตุ้มเฮลโหลเอเวอรี่วันเอเวอรี่แวร์สวัสดีครับทุกคนนะครับจากรูสามภาคหินภาคเสียปุ๊บปุ๊บปุ๊บพี่น้องมาพี่น้าสับแซ่บมาฝากพี่ต้อนน้องอีกคือเก่าครับมาเมื่อกี้กับได้แหนมตุ่มจิ๋วครับแหนมดังในตอตอโอ้โหนี่พี่น้องโอ้โหเอาหายากขนาดพี่น้องครับบรรยากาศห้องนี้เอาเพิ่มลงไปอ่ะเปรียวกำลังพอดีรู้วันชื่อมึงแล้วโอ้อากาศห้องเลยพี่น้องอากาศห้องแห้งอะช่วงเมื่อคืนฝนก็ตกอยู่แต่ว่าอากาศมันก็ห้องแห้งเนาะมามาแซมกันเนี่ยแพ็กเกจเป็นเทปแบบนี้ครับแกงสิเลยว้าวกลางพอดีกินมีพริกข้างหน้าอยู่แล้วพี่น้องเป็นกับแก้มดีข้าวเหนียวก็มีนะอ่ะแกงยากจังหน่อยพี่น้องหวานแก้ไว้มันเสียเวลาตรงแก้นี่แหละสองบรรยากาศร้อนๆอบอ้าวฝนกระตกไอพี่น้องลูกหวานห่อเลยดิใส่เลยหนึ่งสองสามห่อน้ำต้มจิ๋วแล้วก็แบบคลิกยังไม่รู้เลยมาใส่เลยต้องได้น้ำเก็ดขึ้นมาเย็นๆก่อนคักหาง่ายพี่น้องใจเป็นหน้ากันหน่อยครับตากับบางอยากแห้งบื้อคล้ายๆแหนมทั่วไปแล้วครับพี่น้องชนจะมีพริกอยู่ข้างในเปรี้ยวกำลังพอดีกินข้างหลังพอดีแค่มาเปิดนะครับสี่มุมเลยแหนมตุ้มจิ๋วหายากได้พี่น้องนะสับแซ่บแล้วกันครับแกก็ไม่ยากครับต้องหาเรียมเอาไม่เรียมเนอะไหนเนอะกระเทียมอ
ทุกคนมีข้าวเหนียวมานำเนาะอืมพังก่อนตัวอืมพึ่งยังรู้ว่าบริวารคือพึ่งยังตาเข่าอันเดียวพี่น้องอืมขออย่าครับอืมหนามต้มจิ๋วกับลูกโดดกับกระเทียมอืมสุดเท่านั้นนี่ครับแหนมตุ้มจิ๋วรู้โดดใส่เข้าไปโดดใส่เข้าไปใส่เข้าไปเลยพี่น้องมาแซ่บๆครับอืมอืมขอบคุณครับกระเทียมลูกโดดขอข้าวเหนียวเลยพี่น้องให้ลูกโดดมีอะไรบ้างประมาณหกคอพี่น้องโอ้ใช่ไม่ว่ามากกินก็คนเดียวของหอมครับมันอืมดีอีกคำหนึ่งนึกว่ากระทายอยู่นะครับอยู่สวนผ้าการห่อนให้มีห่อนเลยฝนตกก็จริง
โอ้แสบตัวพี่น้องอ่ะกับเบนหวยง่ายพี่น้องมื้อนี้แหนมตุ่มจิ๋วครับแหนมดังในตอตออ่ะก็หาอย่างแน่จังน้อยนะครับเนาะเอามาฝากพี่ต้อนน้องครับมื้อนี้เอาผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องอ้วนเด้อครับเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อกับแม่ครับผมสวัสดีครับปูน